ข่าวเศร้าค่ะกับการจากไปของพระเอกระดับตำนานอย่างอาเอกสรพงษ์ชาตรีนะคะที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปอดในวัย73ปีเมื่อวานนี้ค่ะท่ามกลางความอาลัยรักจากคนบันเทิงแล้วก็แฟนๆทั่วประเทศค่ะนับเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ของวงการบันเทิงไทยที่เมื่อวานนี้นักแสดงอาวุโสคุณสรพงษ์ชาตรีศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงปี2551ได้จากไปอย่างสงบในวัย73ปีด้วยโรคมะเร็งปอดสรพงษ์ชาตรีเป็นพระเอกที่มีฝีมือการแสดงระดับตำนานและถูกยกย่องให้เป็นครูการันตีด้วยรางวัลทางการแสดงจากหลายสถาบันมีผลงานการแสดงทั้งภาพยนตร์และละครมากกว่า500เรื่องโดยคนบันเทิงที่เคารพรักและนับถือก็ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความแสดงความไว้อาลัยต่อการจากไปค่ะทั้งบินบรรลือฤทธิ์ที่ได้โพสต์ภาพที่ได้ไปเยี่ยมก่อนเข้าโรงพยาบาลพร้อมข้อความกราบอาลัยรักสุดใจชื่อพี่เอกสรพงษ์ชาตรีจะอยู่ในใจคนไทยทั้งประเทศครับขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวพี่เอกด้วยครับนักแสดงรุ่นใหญ่อย่างคุณดวงตาตุงคมณีนะคะก็ได้โพสต์ภาพเบื้องหลังในกองละครที่ได้โพสต์ท่าถ่ายรูปกันสนุกๆพร้อมกับเล่าความประทับใจที่ได้ร่วมงานรวมทั้งที่มาของภาพค่ะที่ไม่ว่านักแสดงรุ่นน้องจะชวนเล่นอะไรพี่เอกก็ตามใจน้องๆค่ะคุณแซมยุรนันท์พมรมนตรีที่ได้ร่วมอาลัยก็ได้เล่าความหลังและความประทับใจถึงการได้ร่วมงานแล้วก็พี่เอกได้เอ็นดูเขาตั้งแต่วันแรกรวมถึงได้คอยให้คำแนะนำทางด้านการแสดงและการเป็นนักแสดงที่ดีด้วยค่ะนางเอกสาวแอฟทักษะออนที่ได้เล่าความประทับใจตลอด10ปีตั้งแต่แสดงภาพยนตร์ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่อาเอกได้ห่วงใยเธอเหมือนเป็นลูกเป็นหลานรวมไปถึงปีใหม่ลูกสาวของเธอด้วยค่ะเช่นเดียวกับนักแสดงสาวสายเจริญปุระโดยเธอได้โพสต์ภาพขณะถ่ายทำภาพยนตร์ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพร้อมกับเล่าความประทับใจที่อาเอกเป็นเหมือนญาติผู้ใหญ่และให้ความเอ็นดูเธอมาเสมอค่ะสำหรับพิธีทางศาสนาวันนี้จะมีพิธีรดน้ำศพในเวลา15นาฬิกาและพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพในเวลา17นาฬิกาที่ศาลากลางน้ำวัดเทพสิรินทราวาสราชวรวิหารและพิธีสวดพระอภิธรรมเวลา19นาฬิกาถึงวันที่17มีนาคมทางนี้ครอบครัวจะบรรจุศพไว้100วันเพื่อรับพระราชทานเพลิงศพต่อไปค่ะโดยครอบครัวยังแจ้งของดรับพวงหรีดและให้ร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิพัทธระมหาราชานุสรในพระอุปถัมภ์แทนค่ะทางก็สิบสามบันเทิงของเราต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของอาเอกสรพงษ์ชาตรีมาณที่นี้ด้วยนะคะ